ื่อนก็เชียร์ไปเรื่อยอะค่ะเพื่อนไม่ได้มีผัวเองอะเนาะคือว่ามันจะเป็นยังไงเนาะจริงๆได้เห็นว่ามีโครงการไหมคะอะไรนะลูกมีโครงการว่าจะจัดปาร์ตี้ช่วงนี้มันยุ่งอะเนาะมันก็จะถามว่ามีโครงการไหมอะยังไม่ได้สุนหัวคุยกันเป็นจริงเป็นจังนะจ๊ะแม่โครงการแม่โครงการตรงทางไหนลูกกลางอ๋อมองกลางเห็นแล้วนี่มันถามคุณหมอมาเลยค่ะ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 ดีค่ะค่ะขนาดเก๋ยังพลาดอ่ะก็ไม่รู้สินะผู้จัดก็บอกว่าไม่เคยคิดอยากแต่งงานจนกระทั่งมาเจอพี่สวยไม่หรอกมันอาจจะแบบเข้าขากันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววัยเดียวกันแล้วเคยเป็นเพื่อนกันอ่ะอุ๊ยไฟดับแม่ไม่ได้ตอแหลนะหนูแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันแบบสนุกอ่ะมันคือคุยเขาเล่นชอบเล่นชอบเจาะมุกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกก็รับคนประเภทอย่างเราได้เราก็รู้สึกแบบเอออยู่กับแกแล้วมีความสุขอะฮะอยู่กับเขาเนี่ยใน1วัน24ชั่วโมงแล้วว่าเราถ้าไม่หัวล้อกันเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงอะฮะมากกว่าที่กันมันอาจจะคือเราก็ไม่เคยอยู่ในอยู่กับเพื่อนเหมือนเราอยู่กับเพื่อนอะมันจะสนุกสนานอะคุยกันแล้วมันก็เลยเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยได้เช็คฟีดแบ็กไหมว่าแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆเป็นยังไงก็ตอนแรกๆเขาก็เรื่องแต่งยังไม่มีก็รอให้มันแบบชีวิตมันเบาลงก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วแต่เขาก็ได้รับแรงเชียร์ว่าแบบทั้งแฟนๆหรือว่าคนอยากได้แต่งใช่ใช่ใช่เขาก็รู้ค่ะเขาก็รู้เอาอย่างนี้อย่าให้เขาพูดแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นยืนยันมั่นเหมาะก่อนถ้าเขายืนยันมั่นเหมาะแล้วพี่ก็จะมาบอกกับทุกคนว่าเออตกลงแต่งหรือไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเราไปคาดหวังไหมว่าเอ้ยจะอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่เขาจะพูดอ่ะมันไม่มีความรู้สึกแบบนี้อ่ะมันเป็นเรื่องคุยกันได้มันคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บอกว่าเออไม่จำเป็นต้องดูกันนานๆไม่ต้องเป็นต้องอะไรคือตอนเนี้ยปัจจุบันอยู่แล้วมันมีความสุขอ่ะเราก็บอกว่าเออปัจจุบันดีมันก็คืออนาคตดีคือเวลาเรามีปัญหาอะไรก็คุยกันเลยไม่จะไม่เก็บค้างเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าอายุเราเยอะแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแล้วโมแต่ไปคิดไปเองรู้สึกไปเองแล้วคิดไม่ดีต่อกันนะมันจะไม่ดีที่ก็จะคุยเลยจริงแล้วอาจจะเป็นว่าเพื่อนจัดงานที่แล้วเราคือแค่เต็มตัวเข้าไปเพื่อนก็ยุ่งมากเลยนะพี่เห็นพูดอย่างเงี้ยพี่ผัดไทยกับเราเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้เจองานยุ่งแล้วก็ชอบยุ่งสารแน่ด้วยค่ะเป็นคนพูดคิดจัดการกันหมดทั้งนั้นนะฮะโทษแต่เราก็ดีใจใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็แอนตี้มันจะยังไงวะตอนนี้ก็กลายเป็นเชียร์เลยแต่งเลยใช่ตอนแรกๆอ่ะเพื่อนหาว่าเขาจะมาหลอกขายเครื่องกรองน้ำมึงหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนบอกว่านี่ตกลงว่าแบบคือทุกคนก็แบบไม่นึกว่าอย่างเราอ่ะจะมีใครมาชอบหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังเนี่ยเพื่อนก็เลยแบบเออพอเห็นนิสัยเขาแล้วเขารู้สึกว่าเราอ่ะหายหัวไปจากเพื่อนนะเพื่อนก็รู้ว่าเราต้องลองสุขเขาก็เลยเริ่มหันมาเออดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเราคบกันมาประมาณถ้ากุมภาเนี้ยกุมภาเนี่ยเริ่มคุยก็จะกุมภานี้ก็2ปีแต่ว่าถ้าตกลงเป็นแฟนอะไรกันเนี่ยก็คือประมาณเดือนเมษายนนะตอนนู้นนะคะใช้เวลาสุดเพื่อนหรือใครต่อใครนานไหมพี่ถามว่าพิสูจน์นานไหมพี่อ่ะมันก็ใช้ชีวิตให้มันปรับตัวเยอะมากเลยนะคือมันปรับตัวอย่างชนิดที่บอกว่าเราเองไม่เคยเราเป็นคนที่ตั้งใจว่าจะมีชีวิตเดียวอะค่ะทุกอย่างซื้อไว้สำหรับคนแค่คนเดียวอะการต้องมาแชร์ต้องมาอะไรมันต้องปรับตัวเยอะแต่สิ่งนึงที่เขาดีมากเขาอดทนอะคือเขาจะแบบไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแบบค่อยทำไปเขาจะไม่แบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขาไม่มาบงการเราแล้วเขาก็เวลาเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวเราอย่างนี้อย่างนี้เรานอนไม่ได้เรานอนไม่หลับอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจแต่เขาจะไม่แบบไม่เนี่ยต้องอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาเออมันก็เลยยิ่งทำให้เราเห็นอกเห็นใจเลยนะเคยมีกระซิบถามเพื่อนไหมว่าเขาประทับจิตประทับใจอะไรไหมก็ถามตัวเขาอะนะฮะเขาก็บอกว่าคือเขาบอกว่าคนไม่รู้หรอกว่าพี่เป็นยังไงใช่ป่ะแบบสิ่งที่เขาเห็นไม่มีใครเคยเห็นเขาพูดอย่างเงี้ยมันบอกว่าดีแล้วไม่ต้องให้ใครมาเห็นหรอกนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเออเราคือเราไม่เหมือนอย่างที่คนนึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูแลเอาใจใส่คือพี่มีความเป็นแม่อะไรเงี้ยนะก็คือเขาก็บอกว่าเขาประทับใจเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมารู้จักตัวตนเราอ่ะก็คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบห้าวๆเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเขาบอกไอ้ตัวแบบนี้เขาไม่เคยเห็นเหมือนตุ๊กตาเนาะ
ตัวแบบคาแรคเตอร์แบบนี้ก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็สวยก็มีแฟนตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่กล้าจีบไม่กล้าอะไรแต่เขารู้ว่าชอบคนนี้แต่เขาก็จนกระทั่งเราแต่งงานอะไรเขาบอกก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปเรื่อยๆมันไกลไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆมองแล้วตอนหลังนี่ก็เลยเปิดเต็มที่แต่พี่ก็เผื่อใจอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดวันนึงเขาจะมีเหตุอะไรเลิกกันหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็ยอมรับตามความเป็นจริงเพราะเราอายุเยอะแล้วสิ่งนึงก็คือเมื่อมันเกิดปัญหาอะไรในชีวิตให้เรารีบม้วนตัวกลับมาแล้วสร้างความปกติให้กับชีวิตให้เร็วที่สุดของใจเราของความเป็นอยู่เพราะเวลาในโลกเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้จะตักตวงความสุขหรอกค่ะแต่เราต้องรู้จักปรับ mindset เราให้มันแบบเข้าใจโลกปล่อยวางแล้วก็ยอมรับไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย